สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตสต็อกปลาเหมือนเดิมนะของวันที่26ตุลาคม2566นะครับก็สัปดาห์นี้ก็มีปลาใหม่เข้าอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาแพะนะเดี๋ยวเริ่มดูจากข้างนอกก่อนโอเคก็ปลาที่มาเพิ่มก็จะมีตู้นี้เป็นซิลเวอร์ทิปตัวหางออกขาวๆนะแล้วก็ตัวสีเหลืองแล้วก็อีกตู้หนึ่งจะเป็นบูททองตัวละ10บาทนะปลาพวกนี้จะค่อนข้างดุนะไม่แนะนำให้เลี้ยงกับปลาว่ายช้าพวกนีออนคาร์ดินันเวลาดูปลาดุไม่ดุเนี่ยดูยังไงเนี่ยครับพยายามดูจากตัวมันเองก่อนเนี่ยอย่างพวกนี้ลูกค้าจะเห็นได้ว่าเนี่ยรอยตามหางตามเนี่ยอย่างตามครีบเนี้ยแหว่งหมดเลยเนี่ยคือแม้แต่พวกเดียวกันเองยังกัดเลยอ่ะพวกนี้ก็คือมีความดุพอประมาณประมาณนั้นนะเรามาดูอีกตู้หนึ่งก็เป็นเซเป้ไอตั้งแต่ตู้แรกที่ผมให้ดูนี่กินกุ้งหมดเลยนะพวกปลาตัวใหญ่อ่ะถ้าลูกค้าไม่แน่ใจว่าหรือว่าลูกค้ามีเลี้ยงกุ้งอ่ะก็บอกทางร้านก่อนนะจะได้จัดหาตัวที่มันอยู่ร่วมกับกุ้งได้เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะจะกินกุ้งได้นะนี่ก็ตัวละ10บาทนะแล้วก็ตัวที่มาใหม่ตัวนี้ยังไม่ได้แก้ชื่อนะมันจะเป็นซิลหางแดงก็เป็นตัวเหลืองๆนะแล้วก็มีหางสีแดงโอเคตู้ถัดมาก็จะเป็นซิลแถบทองตัวละ10บาทเหมือนกันแล้วก็จะมีปลาน้ำผึ้งนะปลาน้ำผึ้งตัวละ10บาทปลาน้ำผึ้งก็กินตะไคร้สีน้ำตาลน้ำผึ้งจะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนเลี้ยงนอกบ้านก็ได้แต่ทีเนี้ยพวกเนี้ยมันจะดูดเมื่อพวกปลาว่ายช้าพวกอะไรนะปลาทองปลาปลอมปลาเทวดานะไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกันแล้วก็จะมีหอยกินหอยนะตัวละ10บาทหอยกินหอยก็มีหน้าที่กินหอยที่มีลักษณะเหมือนตัวเขานะก็คือหอยเจดีพวกนี้ก็กินหอยเจดีได้นะตามลงไปกินในดินนะข้อดีข้อเสียที่เห็นก็มีเรื่องคือกินช้าแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันขยายพันธุ์ได้แต่มันดีตรงที่มันออกลูกเป็นตัวมันก็ยังพออารุ่มอร่วยหยิบออกได้ไม่เหมือนพวกหอยรำคาญในตู้พวกเลขหนึ่งอันนั้นออกไวแล้วก็ตู้ถัดมาก็จะเป็นพวกกลุ่มหอยแอปเปิ้ลก็รอบนี้ก็มีหลายสีมีสีเหลืองเนี่ยกำลังดริปเลยตัวนี้มีสีเหลืองสีม่วงสีชมพูตัวละ10บาทแล้วก็มีหอยแจ๊สแลมพอนเนี่ยหลายๆแล้วก็ในตู้ก็จะมีพวกปลาเข็มนะปลาเข็มแพลตินัมตัวละ10บาทกันถัดมาก็เป็นหอยปีศาจนะหอยปีศาจตัวละ20ไอหอยข้างนอกเนี่ยครับทั้งหอยปีศาจหอยแอปเปิ้ลเนี่ยกินทั้งตะไคร้แล้วก็ต้นไม้นะไม่แนะนำให้เลี้ยงในตู้ไม้น้ำนะครับส่วนลูกค้าที่ตามหาเล่มมือนางจุดอยู่ตอนนี้ของเข้าแล้วนะไซส์เล็กเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเนี่ยไซส์ประมาณสัก 2-3 เซนได้ก็มีสายใหญ่ไปเลยอันนี้เลี้ยงรวมมาอยู่ในตู้แล้วก็มีเล็บมือนางจุดไอ้เล็บมือนางตัวปกตินะคือ2ตัวนี้กินตะไคร้ได้เหมือนกันกินตะไคร้เส้นสั้นเส้นยาวก็ได้สีเขียวสีน้ำตาลนะแต่จากที่ลูกค้ารีวิวให้ผมเนี่ยเขาเทใจไปทางเล็บมือนางจุดตรงที่ว่าถึงมันตัวใหญ่มันก็ยังกินตะไคร้อยู่แล้วก็ไม่ค่อยกวนปลาอื่นด้วยแต่ถ้าไปเจอตัวที่มันเกเรจริงก็มีปัญหาเหมือนกันนะอันนี้ก็คือ50 50แต่ว่าเล่มมือนางธรรมดาร้อยทั้งร้อยบอกว่าเวลามันโตเนี่ยมันค่อนข้างดุอันนี้ก็ไว้ดูนะไว้พิจารณาแต่ถ้าตู้ลูกค้าใช้เล่มมือนางเพื่อไปกินนะใครเส้นสั้นเส้นยาวด้วยจะลงกุ้งไม่ได้นะเพราะว่าพวกนี้กินกุ้งแคะเป็นอาหารได้ก็ถ้าตู้ลูกค้ามีกุ้งแคะก็ลงพวกกุ้งกินตะไคร้ไปแทนพวกยามาโตะบูไข่เล็กเลดโนดอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นนะครับผมถัดมาก็เป็นตู้มารากะเดี๋ยวผมจะสั่งล็อตใหม่เข้ามาเพราะว่าล็อตเก่ามันเหลือแค่สีส้มสีดำสีขาวเลยอยู่นิดหน่อยแพตินัมไม่เยอะแล้วก็ตัวละ20นะครับแล้วก็มีแพะแพนด้าก็ตัวละ40นะแล้วก็มีแพะเขียว10บาทแพะเผือกจะอยู่ข้างในจริงๆมันขายได้วันนี้แล้วก็หมดไปแล้วเลยไม่ได้ออกมาเติมก็จะมีอีกเป็นชุดนึงก็
ก็จะมีกุ้งแคะตัวละบาทอยู่ตัวนี้ขายขั้นต่ำ10 ตัวปกติลูกค้าก็จะมานั่งตักนั่งเลือกกันเองนะสนุกเขาละก็มีหลายสีนะมีสีดำสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีเขียวก็พวกนี้ลงเน้นจำนวนก็คือเลี้ยงสวยงามหรือไว้กินตะไคร่กินเมือกไม้ก็ได้แต่พวกนี้ข้อเสียที่ผมเจอก็คือหนึ่งเลยคือส่วนใหญ่เป็นตัวผู้แล้วก็สีไม่สดทำให้เวลาเลี้ยงอ่ะมันไม่ค่อยออกลูกมันต้องคละกับตัวข้างในที่เป็นตัวเมียนะไม่ค่อยออกลูกแล้วก็ตายง่ายกว่าโอเคไปดูข้างในตัวเลี้ยงไปดูข้างในนะครับข้างในก็มีซิลหนูซิลหนูตัวละ10 บาทมีซิลเพชรน้อยตัวละ10 บาทเหมือนกันรอบนี้ก็มาสีแดงสดดีเหมือนกันตัวเล็กๆจุดๆนี่นะพวกนี้ก็เป็นปลาซิลขนาดเล็กนะเลี้ยงรวมกับกุ้งก็ได้แล้วก็ไม่กินคือโอกาสกินลูกกุ้งอะน้อยแล้วก็ถ้าจะห่วงเรื่องลูกกุ้งอะพวกปลาแพะพวกนี้ก็เลี้ยงได้นะเดี๋ยวผมไว้เก็บเศษอาหารตามตู้ปลาอื่นแล้วก็มีพวกซักเกอร์เนี่ยไว้ตามตู้อันนี้จะเป็น L165 หรือจะใช้ L144 ก็ได้ไว้คอยกินตะไคร่ข้างตู้นะได้ทั้งสีเขียวสีน้ำตาลเลยส่วนตู้ถัดมาก็เป็นลามิโนแพลตินัมนะลามิโนแพลตินัมเกรดมันก็จะเงินเงาๆกว่านะแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูในตู้ไม้น้ำนะเทียบให้ดูลองดูตัวข้างๆกันก็ได้อันนี้ลามิโนธรรมดานะเกรดมันจะไม่ค่อยเงาแต่ว่าอาทิตย์นี้ถ้าลูกค้าที่มาซื้อลามิโนสธรรมดานะตอนนี้ของหมดนะตอนนี้ของหมดก็จะเหลือแต่แพลตินัมนะรอเข้าชุดใหม่เหมือนกันแพลตินัมจะ40นะ10ตัว35โอเคแล้วก็ตู้ข้างล่างก็จะมีโอ้มันออกมาพอดีเลยมี L333 นะตัวละ600ตัวมาลายนะแล้วก็มีออโต้กับพานาเมนต์ก็2ตัวนี้กินตะไคร่สีน้ำตาลในตู้นะถ้าจะเป็นสีเขียวก็เป็นสีเขียวที่แบบเอามือลูบออกได้หรือว่ามันไม่เป็นตะกันไม่เป็นจุดนะครับคือพวกนี้มันจะกินได้แบบพื้นฐานเบื้องต้นนะพวกตะไคร่ง่ายๆแต่ถ้าเป็นตะกันแบบต้องขูดออกอะไรงั้นน่ะต้องใช้หอยเขาหอยกะทินะแล้วก็ในตู้ก็จะมี L14424K ตัวละ250มี L144 สีดำนะไซส์เล็กหางสั้นนี้120นะอันนี้25แล้วก็พานาเมนต์150ออโต้60นะครับแล้วก็มีตาฟ้าอยู่ไม่กี่ตัวนะตัวละ250เหมือนกันแล้วก็ในตู้ก็จะมีแบบนี้มาดากะลายวัวนะ60บาทก็เนี่ยก็จะเป็นตัวด่างๆดำๆนะมาก็เป็นออโต้อีกชุดนึงก็คนที่เอาออโต้เขาบอกว่ามันมาจากคนละประเทศกันเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นออโต้มาจากเปรูมั้งมันจะมีลายๆตรงหัวครับเนี่ยเผื่อใครไล่เก็บออโต้นะนี่ลายๆบนหัวกับอีกชนิดนึงน่าจะโคลัมเบียเขาบอกเนี่ยบนหัวมันจะดำๆเห็นไหมนี่ต่างกันนะแต่ตัวนี้มันจะมาตัวเล็กกว่าผอมหน่อยอันนี้ก็มีลายๆหน่อยมันมาจากคนละประเทศนะเนี่ยนี่เปรูนี่โคลัมเบียนะสีไม่เหมือนกันนะแต่ว่าชุดนี้จะใหญ่กว่าผมก็เอามาเผื่อไว้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ขายไวขายดีขายหมดไวนะก็เลยต้องมี2ชุดไว้สต็อกแล้วก็ในตู้ผมก็จะพักรวมกับ L144 หางยาวถ้าภายในวันเสาร์ไม่มีตายก็ขายได้เลยหางยาวเพราะว่ามาตั้งแต่วันพุธแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีตายคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่มีตายเพราะปลามาสภาพสมบูรณ์นะตัวหางยาวนี้ผมขาย250น่าจะเป็นตัวตาแดงเป็น L144 เหมือนกันแล้วก็ตู้ถัดมาสำหรับลูกค้าที่ถามหาอยู่ก็เป็นซิลตาเขียวนะตัวละ10 บาทมองจากตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ก็กำลังควอรันทีนอยู่นะพวกปลาซิลต้องควอรันทีนพวกปรสิตนิดนึง
ก็น่าจะพร้อมขายได้วันจันทร์หน้าตามันเป็นอย่างนี้ไอ้สีฟ้าเขียวแบบนี้จะเป็นแลมอายนะตาสีฟ้าแต่ถ้าสีตาเขียวเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังเนี่ยประกายตาสีฟ้าแล้วก็กระโดงหลังสีดำรวมฝูงดีนะเลี้ยงง่ายถ้าไม่นับเรื่องกระโดดเก่งนะโอเคตู้ถัดมาเป็นคาร์ดินัลก็คาร์ดินัลผมมี2ชุดนะชุดนี้ก็จะใหญ่หน่อยแต่ขายราคาเท่ากันนะ25บาทเหมือนกัน10ตัว200ตั้งแต่ลูกค้าจะเลือกตู้ตรงนี้หรือตู้นึงก็ได้แล้วในตู้ก็จะมีกุ้งกล้วยหอมไซส์แบบ20บาทนะกุ้งพวกนี้มันจะไม่มีกล้ามก็กล้ามมันจะเปลี่ยนเป็นใบพัดอย่างนี้คอยดักจับเศษอาหารเข้าปากคอยกรองฝุ่นหรือแบบอาหารเนี่ยเข้าปากแล้วก็จะมีแบบกุ้งกล้วยนะตัวใหญ่แบบนี้กล้วยหอมยักษ์ก็น่าจะเต็มที่เท่าที่ร้านเคยมีแล้วแหละก็ตัวละ60นะมันอาจจะน่ากลัวไปหน่อยต้องลองให้มันไต่มือดูอะคล้ายๆแมงสาบไต่เลยมันจะมีตะขอแบบนี้ค่อนข้างคมนะตะขอมันเพราะว่ามันต้องไว้ปีนหินปีนอะไรในธรรมชาตินะมันไม่มีกล้ามนะอยู่กับปลาเล็กได้แน่นอนเนี่ยผมใส่คาร์ดินัลใส่ปลาซิลก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าตัวใหญ่จะเลี้ยงยากหน่อยตรงที่ว่าหนึ่งคือเขาต้องสะสมแร่ธาตุสะสมพวกสารอาหารนะเพื่อจะลอกคราบถ้าเขาสะสมไม่พอก็จะตายง่ายกว่าตัวเล็กตัดมาก็จะเป็นขวานใหญ่อินโดขวานใหญ่อินโดก็ตัวละ40บาทนะ10ตัว350ก็นำเข้ามาจากอินโดนีเซียจะต่างจากขวานใหญ่ไทยเดี๋ยวผมให้ดูในตู้ไม้น้ำนะว่าต่างยังไงส่วนกุ้งยามาโตะก็ตอนนี้ยังมีแต่ไซส์เล็กนะ60บาทไซส์ใหญ่หมดนะมันยังไม่มีเข้าเลยพวกนี้จุดเด่นก็คือนี่เนี่ยเวลามันกินอาหารเนี่ยมันจะคิ้วไป1ตัว1เม็ดนะไอตัวที่มีหัวเงี้ยคือมันกินเรียบร้อยแล้วหัวมันก็จะมีอาหารอยู่ถัดมาก็เป็นบัวนะตัดก็มันจุดขาวเริ่มหายแล้วผมยังเห็นเม็ดหนึ่งมั้งตัวหนึ่งก็ถ้าพร้อมขายก็200แล้วก็มีปักเป้าก็น่าจะพร้อมขายวันจันทร์นะตัวละ80บาทพร้อมขายวันจันทร์กันหมดเลยจุดขาวก็ดีขึ้นแล้วแทบจะไม่เห็นจุดด้านหลังตามลำตัวเลยโอเคแล้วก็ตู้ข้างบนก็จะเป็นขวานเล็กกับขวานใหญ่ตู้นี้จะเป็นซิลขวานใหญ่นะครับลายข้างขวานสีดำข้างลำตัวจะใหญ่กว่าขวานเล็กขวานเล็กมันจะออกส้มๆแล้วก็ลายขวานจะเล็กกว่าลูกฝูงดีเหมือนกันค้ากันได้10บาท12ตัวร้อยลูกฝูงดีเหมือนกันถัดมาเป็นเอ็มพาเลอร์ก็ในนี้แยกออกหรือเปล่ามีแบ็คเอ็มพาเลอร์กับเอ็มพาเลอร์ธรรมดานะนี่แบ็คเอ็มพาเลอร์จะดำเมี่ยมสนิทตาสีฟ้าส่วนเอ็มพาเลอร์เนี่ยตัวผู้นะครับมันจะมีครีบใต้ท้องอ่ะสีเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นบ่งบอกว่าเป็นตัวผู้มันใหญ่ได้กว่านี้อีกนะตัวนี้สวยอาจจะประมาณสัก 4-5 เซนถ้าผมจำไม่ผิดนะทั้งคู่เลยก็ขาย40บาทเท่ากันนะแล้วก็มีเซเป้หางพวงตัวละ120บาทตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นเลมอนเผือกเลมอนเผือกก็เป็นตัวตาสีแดงนะตัวนี้มันก็เล่นกับมือดีนะตาสีแดงคีบท้องสีเหลืองตัวละ25บาทแล้วก็มีเลดแฟนทอมตัวละ40บาทก็จะออกแดงๆนะแล้วก็เชอรี่บาร์ฟยังไม่มีหางยาวนะมีแต่หางสั้นของที่ร้านจะขายเป็นคู่นะก็คือตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้มันจะแดงกว่าตัวเมียมันจะออกส้มๆข้างล่างมันถุงเยอะเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนตัวนี้ตัวผู้มันต้องลงตู้ไม้น้ำที่มีสีแดงนะถึงจะพอมองเห็นว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าตัวเมียเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนึงคือจะออกส้มๆแล้วก็ขี้ตรงท้องมันจะอ้วนๆกว่าก็ในตู้จะมีเชอริบาร์เผือกราคาเท่ากันส่วนตัวนี้จะเป็นกราฟแบบฟินตัวละ25บาทโอเคถัดมาก็จะเป็นกุ้งแคะตอนนี้กุ้งแคะมีมาเพิ่ม2สีนะที่ร้านลองเพิ่มดู
เดี๋ยวให้ดูนะเริ่มจากพวก10บาทก่อน10บาทก็จะมีเชอร์รี่แบบนี้กุ้งส้มเนี่ยลูกเต็มเลยลูกกุ้งนะเนี่ยมีตู้ถ้าลูกค้าอยากมีลูกกุ้งแบบผมนะหนึ่งเลยคือปลาในตู้มันต้องน้อยมากถ้าจะลงก็คือต้องลงเป็นพวกปลาเล็กไปเลยแบบพวกซิลหนูซิลเพชรแล้วก็ลงเป็นพวกปลาแพะได้เพราะตู้นี้ผมมีแต่ปลาแพะเนี่ยแล้วผมก็มีซิลหนูนิดหน่อยบางตัวก็โตแล้วนะโตเป็นวัยรุ่นแล้วลูกกุ้งเนี่ยครับบนกรองพวกนี้ก็10บาทเท่ากันนะครับแล้วก็หอยที่กินตะไคร่ก็มีหลายแบบหอยที่มันกินตะไคร่ดีครับก็คือพวกหอยหมวกหอยเขานะอย่างตัวนี้หอยหมวกลูกค้าจะเห็นฟันหน้ามันตรงนี้เห็นไหมไว้ขูดตะไคร่มันจะกินดีกว่าพวกซักเกอร์นะไว้ขูดตะไคร่จวบๆมีอันนี้เป็นหอยมีหอยหมวกกับหอยหมวก20แล้วก็หอยลายๆนี่หอยม้าลายกับจุดๆอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่หอยม้าลายลายๆนะแล้วก็จุดๆจะเป็นหอยหัวหอมแล้วก็สีดำเป็นหอยหมวกทหารส่วนพวกนี้ก็เป็นหอยของไทยนะเป็นหอยกะทิตัวละ10บาทก็ลายมันจะเหมือนลูกปัดนะบางทีก็มีลายแบบนี้บ้างแล้วก็มีแบบไหนนะลองตัดให้ดูบางทีก็มีสีแดงบางทีก็มีเหมือนล้อรถยนต์น่ะประมาณนี้โอเคไปต่อไปต่อไปก็จะเป็นหอยเขาหอยเขาก็ตามชื่อนะพวกนี้เป็นหอยนำเข้านะราคามันก็หมุนไปไหนนี่ราคามันก็จะแพงกว่านะแล้วก็มีเขาอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้โดยพื้นเพมันน่ะจะเป็นเนื้อเหลืองนี่ครับแล้วก็มีลายดำพาดอย่างนี้ประมาณนี้ส่วนลูกค้าที่เลี้ยงไปสักพักอ่ะแล้วเปลือกมันเริ่มกร่อนเริ่มอะไรเนี่ยถ้าเป็นตู้ไม้น้ำครับมันโดนไอ้กรดที่คาร์บอนมันทำปฏิกิริยากัดนะก็แยกออกมาเลี้ยงแล้วก็เสริมอาหารเสริมแคลเซียมให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาก็ฟื้นกลับมานะแล้วก็ในตู้ก็จะเป็นกุ้งที่กินตะไคร่เก่งรองลงมาจากยามาโตะนะไว้กินตะไคร่สั้นเส้นสั้นก็ได้สีน้ำตาลสีเขียวเป็นกุ้งบูไข่เล็กทำไมถึงเรียกไข่เล็กคือคนไทยจะนิยามคำว่าไข่เล็กมันเป็นแบบมันออกลูกเหมือนพวกกุ้งยามาโตะกุ้งกล้วยครับลูกมันจะเล็กมากเล็กกว่าไอ้กุ้งเชอร์รี่อ่ะแล้วมันต้องเลี้ยงในน้ำก่อยต้องมีอนุบาลแพงต้นให้กินอะไรเงี้ยถึงจะรอดมันออกลูกเป็นแพงต้นอ่ะเขาเลยเรียกกุ้งบูไข่เล็กนะพวกนี้สีมันก็จะเปลี่ยนไปตามอาหารที่กินหรือสภาพแวดล้อมได้ทั้งเหลืองเขียวน้ำตาลฟ้าประมาณนั้นจากที่ลูกค้ารีวิวแล้วก็ผมใช้งานเองแต่ก่อนนะไอ้บูไข่เล็กอ่ะผมว่าดีกว่ายามาโตะ1เลยคือมันไม่ค่อยกระโดดออกจากตู้2คือมันก็ทนนะแล้วมันราคาถูกกว่าถ้าเน้นลงจำนวนเยอะๆก็ได้ผลดีแต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดผมอ่ะใช้เล็บมะนาวจุดตัวเนี้ยคือแต่ก่อนนะตู้เนี้ยตู้48ผมมาตะไคร่เส้นน่ะเยอะแล้วผมลงกุ้งบูไข่เล็กทีประมาณกี่ตัววะ300ตัวเป็นเดือนอ่ะกว่าตะไคร่จะหมดตอนนี้ลงแค่เล็บจุดในตู้น่าจะ5ตัวมั้งไม่มีตะไคร่เส้นเลยนะสักนิดก็ไม่มีแต่ฟอร์มต้นไม้อ่ะแย่ยอมรับเพราะตอนนี้ไฟมันเสียแต่บัวสวยอยู่บางต้นก็สวยบางต้นก็ไม่สวยแต่โดยรวมแล้วไม่ค่อยสวยไฟยังซ่อมไม่เสร็จเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาตู้ต้นไม้แล้วกันตู้ต่อไปก็เป็นกุ้งเรดโนสกุ้งชนิดนี้ก็กินตะไคร่เก่งพอๆกับบูไข่เล็กข้อดีของมันคือกินเก่งกว่าบูไข่เล็กนิดนึงแล้วก็เรื่องรูปร่างลักษณะมันสวยงามแต่กระโดดโคตรเก่งเลยไม่แนะนำให้เติมน้ำสูงนะนี่ผมลดไปเกือบ3นิ้วเลยกระโดดเก่งมากอันนี้ก็ตัวละ20บาทนะแล้วก็มีหอยบัดฮอนในตู้10บาทนะครับมันก็จะเป็นหอยกลมๆเหลืองๆนี้นะกินได้ทั้งตะไคร่แล้วก็ต้นไม้น้ำเหมือนเดิมต้นไม้ไม่ควรลงนะแล้วก็ตู้บนกีนีออนยังไม่มาในตู้ผมใส่แรมไอไปแทนก่อนแรมไอก็จะเป็นตระกูลคิลิฟิตนะก็ดูระดับนึงตัวละ20บาท10ตัวละ50นะครับไอ้พวกกีนีออนลูบี้โกเตต้าคานินันป่าโค
ของจะมาต้นเดือนนะเดี๋ยวผมปลายเดือนนี้ผมก็จะเริ่มเตรียมตู้และรอลงคาเดียนันป่าที่ลูกค้ารอหลายเจ้าเลยแต่อาจจะมาไซส์เล็กต้องรอขุนหน่อยแล้วช่วงนี้ไฟเดือนขาดด้วยปลาในร้านก็เลยต้องขุนด้วยอาหารแหละไปก่อนตู้ถัดมาก็คือนีออนจะแดงครึ่งนึงนะครับฟ้าครึ่งนึงตัวละ10บาทนี่ก็เหลือน้อยแล้วรอเติมเหมือนกันส่วนตู้นี้ก็เป็นพวกแก๊งเสือสุมาตานะเป็นช็อตบอดี้นะตัวสั้นหางยาวก็จะมีสีทองนะคาดลายแบบธรรมดามีสีเขียวที่ไหนวะอ๋อสีเขียวอยู่นี่พวกนี้ก็ขายเป็นตัวนะตัวละ250บาทกินกุ้งแคละได้นะครับแต่ว่าไม่ดุถ้าเป็นตัวปกติอ่ะมันจะค่อนข้างดุนะแต่พอเป็นพวกนี้ความดุมันจะน้อยลงแล้วก็มันว่ายช้าทำให้มันไล่กัดปลาอื่นไม่ทันแต่กินกุ้งได้ยังกินกุ้งได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวถัดมาก็เป็นพวกนีออนเผือกนะนีออนเผือกคาดิฮานเผือกนีออนเผือกก็จะเหมือนนีออนแต่ไอตรงลำตัวใสๆออกฟ้าๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีเผือกนะก็ตัวละ25บาทนะครับ10ตัว200ส่วนคาดิฮานเผือกจะ30คาดิฮานเผือกเห็นไหมมันจะแดงกว่าความแดงความแดงใต้ท้องส่วนนี้คาดิฮานธรรมดาเป็นคาดิฮานเพาะนะไม่ใช่คาดิฮานป่าก็25บาทนะแล้วก็ชุดต่อไปที่ผมจะมาก็คงเป็นนีออนดำนะลูกค้าถามหาหลายคนเหมือนกันโอเคส่วนตู้ข้างล่างก็เป็นปลาพักที่รอขายผมว่าวันจันทร์เอ้ยวันเสาร์นี้ก็น่าจะขายได้นะลงมาไม่มีตายเลยอันนี้ลงตั้งแต่วันจันทร์แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีมาดากัสตันโจแบบนี้60บาทมีนีออนไดมอนด์นะนีออนไดมอนด์ก็25บาทแล้วก็มีอะไรนะไอ้นีออนไดมอนด์รู้สึกจะขายเท่าไหร่ครับ30ขายเยอะนะจำราคาไม่ถูกโปรไลท์ก็น่าจะ20บาทโปรไลท์20บาทนะโปรไลท์เตต้าแล้วก็มีสกาเลตบาดิสก็จะเป็นหมอแคร็กนะหน้าตาแบบนี้คือพวกนี้มันต้องเลี้ยงในพื้นที่เป็นพื้นดำทึบๆมีที่หลบพวกนี้มันก็จะออกสีแดงนะถ้าไปเลี้ยงตู้โล่งแบบที่ผมเลี้ยงแบบเนี้ยสีมันจะยังไม่ออกเห็นไหมพอมันหลบแล้วก็อยู่ดำๆทึบๆเห็นไหมสีออกแล้วนี่สีดำส่วนพวกนี้มันอยู่ในที่โล่งมันก็เหมือนแบบปรับตัวให้เข้ากับสีของพื้นที่อ่ะสีมันเลยดูซิสๆนะส่วนเรื่องปลาบู่ข้างบนเป็นปลาบู่แหละปลาบู่มันยังมีเข้าไม่เยอะนะตู้นี้ก็จะเป็นบู่เรดลิฟก็จะมีแค่บู่เรดลิฟอะครับตัวละ200บาทบู่อื่นยังไม่ได้เติมเลยคือช่วงนี้เหมือนแบบเรื่องอะไรหน้าหลังจากผ่านหน้าฝนไปผมก็เน้นเรื่องจุดขาวนะทำให้ปลามันพักนานขึ้นผมก็หมุนเวียนพักปลาไม่ทันนะทำให้ปลาน้อยชนิดลงอันนี้ก็หาวิธีจัดการอยู่แต่ก็คงควบคุมได้เท่านี้เนาะทำอะไรมากไม่ได้ส่วนในกล่องนี้จะเป็นแพะแพนด้าหางยาวนะตัวละ200บาทเป็นตัวแรก็ไม่แรขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวนี้น่าจะเริ่มมีขายแล้วเพาะมันได้เยอะแล้วก็จะมีตัวนี้ไอ้เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นสตาร์ไลท์นะ L188อะไรวะ185มันก็จะไม่ผิดตัวละ850นะแล้วก็ปลาตัวนี้จะมีอิลิโทไมคอนโอ้โหไม่น้ำมันขุ่นจังอะโฟกัสอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะจะถ่ายอิลิโทไมคอนให้ลูกค้าดูเห็นไหมปลาลายปลาเผาลายมันจะเหมือนแบบโดนเผาอะมีลายๆข้างลำตัวครับอื้อมันไปกระจุกกันอยู่ตรงโน้นเลยอ่ะจะได้ถ่ายง่ายอ่ะนะมันก็ย้ายไปย้ายมานั่นแหละย้ายไปย้ายมาก็ต้องย้ายตามโอเคนี่นะเห็นไหมครับน้ำมันขุ่นนิดนึงนะอะไรอาจจะถ่ายเห็นปลาไม่ชัดก็มันเป็นพวกตระกูลเดียวกับซิลกาแล็กซี่นะชอบแอบเหมือนกันแล้วก็ว่ายเป็นฝูงนะพวกนี้ก็
ไปเสริมในตู้รกๆมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะแบบเพราะว่าปลาในธรรมชาติจริงๆมันต้องแอบด้วยพวกนี้ก็เป็นตัวแทนของปลาแบบนั้นแหละตัวละ40บาทนะผมจะพยายามถ่ายให้ชัดซึ่งน่าจะเห็นแหละผมมองจากในกล้องก็พอเห็นอยู่นะลายๆมันโอเคข้ามไปแล้วก็มีตัวที่อยู่ในตู้ก็เป็นทับทิมสยามจะเป็นตัวนี้ตัวละ150บาทแล้วก็มีเปปเปอร์เผือกนะตัวนี้ก็150บาทเป็นไซส์กลางแล้วก็ตัวนี้ก็มีเวเนซุเอลาส้มนะไปไหนหมดน้องออกไปแล้วเห็นนะลายปลาเผาปลาลายปลาเผาค่อนข้างขี้อายนะพอๆกับกาแล็กซี่เลยอ่ะตัวนี้เป็นเวเนส้มถ่ายเห็นชัดหน่อย200แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพวกปลากลุ่มปลาแพะนะก็จะมีเปปเปอร์เผือกไซส์ย่อมนะ120มีเปปเปอร์ธรรมดา60นะถ้ากระดงสูงอย่างนี้ก็80นี่ธรรมดา60นะครับแล้วก็แพะเขียวหางยาวแบบนี้20บาทนะหางมันจะยาวๆหน่อยแล้วก็จะมีเดี๋ยวผมเช็คกล้องแป๊บนะโอเคก็จะมีนกยูงป่าหรือเอลเลอร์นะตัวละ20บาทถัดมาก็จะเป็นแพะแคระนะแพะปิกนี่ตัวละ60นะ2ตัว100เป็นแพะรวมฝูงนะอยู่กับกุ้งก็ได้อยู่ตู้ไม้น้ำก็ได้มันไม่ค่อยคุยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมีก็คือพิสเทล่าสั้นตัว120แล้วกุ้งที่ผมบอกไปก็จะมีตัวนี้ดีมบูนะตัวน้ำเงินนี้นะ350ตัว300มีช็อกโกแลตมันดำจนเนียนไปต่อกลองเลยตัวนี้ตรงนั้นก็ได้ตัว35แล้วก็มีกุ้งเหลืองหลังเขียวนะฟาร์มเขาแจ้งมาว่าเป็นเหลืองหลังเขียวเนี่ย20บาทนะมีแพนด้าก็40เนาะไตรีเนตัสนะในตลาดเขาจะเรียกจูลี่กันแต่ถ้าฝรั่งเขาจะเรียกฟอลจูลี่หรือจูลี่ปอมนะ80ถ้าจูลี่จริงอ่ะลายมันจะเป็นจุดๆนะตรงหัวแล้วก็มีแพสเตอร์ไบเนี่ยคีบอกส้มๆนี่80บาทที่อยู่ด้านหลังนั้นก็ใช่ถัดมาก็เป็นแก๊งผีเสื้อนะมีผีเสื้อเวียดนามรอบนี้มี2ลายกำลังหาวเลยมีลายแบบลายเสืออย่างนี้นะแล้วก็ลายธรรมดามันจะเป็นแบบนี้ลายธรรมดาโอเคแล้วก็มีผีเสื้อติดหินนะอยู่บนนั้นนะ120ก็มีเลมอนธรรมดานะแบบไม่เผือกตัวละ25บาทปลาข้างล่างก็ไม่มีอะไรผมรอลงบิจิเต้เหมือนกันอันนี้ลงเพชรน้อยแทนมาก่อนแดงเหมือนกัน10บาทแล้วก็ปลาชุดนี้ก็น่าจะขายได้นะวันเสาร์ก็จะมีเปปเปอร์ยักษ์ไม่ใช่เปปเปอร์เดี๋ยวนะตัวนี้เป็นแพะเผือกธรรมดาไซส์ใหญ่ขายอยู่150บาทนะมันจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะเนี่ยตัวผู้จะเล็กกว่านี่ตัวเมียนะไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีอะโดฟอยนี่200แล้วก็แพะเขียวหางยาวนะแล้วก็มีกระดี่เขาเรียกกระดี่สั้นแฟนซีนะมันผสมหลายชนิดอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนบ้างที่มันมามิกซ์กันนะขาย150บาทเห็นมันสวยดีนะก็เลยลงไว้5-6ตัวก็แพะเผือกเหลืออยู่นิดหน่อยโอเคก็ตอนนี้ปลาที่ร้านก็มีประมาณนี้นะขาดหลายตัวเลยมาดูต้นไม้กันบ้างต้นไม้ตอนนี้ก็จะมีที่มีขายก็จะมีไอ้บัวไทเกอร์ไม่ใช่บัวไทเกอร์บัวไต้หวันแดงนะขายเป็นกอนะก็กระยุ่มนึงอะแบบนั้นอะก็ถอนให้หมดเลย450นะแล้วก็แบบนี้150จะเป็นไต้หวันเขียวแต่ถ้าตัดกิ่งก็จะ40นะมีมินิม่า120มีฝอยทองแคะ120แล้วก็พวกไม้แดงพวกนี้โคโลราต้าวาบิเรเนเก้รักดิวิเจียเพอร์เลนซีดรัดวิเจียรูบินรัดวิเจียมินิสโซเปเลสพวกนี้150หมดเลย
แล้วก็มีไอตัวนั้นเรียกอะไรนะมันเป็นอเมซอนประเภทหนึ่งนะครับพันกับเพอร์วิดกอละ200ต้นไม้นี้ที่ตัดกิ่งขายได้ก็จะมีโคโรลาต้าแบบนี้10บาทมีอะไรให้ตัดขายได้อีกช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีบาโคป้าอ่ะ30แล้วก็มีไอแอมาเนียข้างหลังนะ40แล้วก็อันนี้บัวผมรอขยายอยู่นะมีพี่คนนึงเขาสนใจนะอันนี้จะเป็นไอบัวเปรูนะไอชื่อยาวๆอะไรวะนิมเฟีย SP เปรูเปอร์โตมาโดนาโดอะไรสักอย่างเรามีไผ่น้ำเซาเปาโลนะโพลิกานัมเซาเปาโลนี้ผมเก็บไว้มีเหลืออยู่แค่2กิ่งเอาไว้ขยายส่วนเรื่องปลาฟอร์มสวยๆถ้าเลี้ยงไปมันจะเป็นยังไงบ้างที่เคยขายก็มีตัวนี้เป็นเฟรมเตต้ามีตัวนี้เอ็มเพลเลอร์ธรรมดาแบล็กแฟนอันนี้ตัวนี้แบล็กแฟนทอมที่มันแอบอยู่คาดินันนี่ครับท้องสีแดงกว่าอันนี้จะเป็นนีออนส่วนตัวนี้เป็นกีนีออนนะเห็นไหมฟ้าอย่างเดียวแดงนิดหน่อยมีเอมเบอร์ที่ขาดไปตัวนี้ก็ขายดีกำลังหามาเติมอยู่นี่แล้วก็เชอร์รี่บาร์เห็นไหมครับแดงๆข้างหลังมันเป็นตัวผู้นะแล้วก็มีมาดากะก็อยู่น้ำแรงได้นะถ้ามีจุดพักปลาแบบมีที่หลบเยอะๆอย่างตู้เนี้ยได้นีออนไดมอนด์โกเตต้านี่ก็รอมาเหมือนกันอันนี้เป็นลัมแพทนะลัมมินอสแพทนะครับเกล็ดมันจะเงินๆกว่าถ้าตัวธรรมดาตัวนี้อันนี้ก็ยังลัมแพทอยู่ตัวธรรมดาจะเป็นตัวนี้นี่ไหว้คู่กันพอดีเลยนะครับเกล็ดมันจะไม่ค่อยเงาส่วนเรื่องขวานเล็กขวานใหญ่นี่ขวานเล็กจะออกส้มๆแบบนี้เลยนี่แต่ถ้าขวานใหญ่อินโดจะเป็นแบบนี้ปลายขวานมันจะตีบแล้วก็มีเส้นขาวเนี่ยถ้าขวานใหญ่ไทยอ่ะขวานมันจะไม่ตีบเหมือนขวานใหญ่อินโดนะครับแล้วมีเส้นขาวอยู่ด้านหลังเนี่ยขวานใหญ่ไทยอันนี้ขวานใหญ่อินโดแล้วก็พวกตัวอื่นก็มีอย่างเลมอนเผือกเยลโล่แฟนทอมแบล็กเอ็มเพลเลอร์ซิลแทบทองมีอะไรอีกอ่ะมีนีออนเผือกคาร์ดินันเผือกรอโตก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องอาหารที่ร้านให้นะตอนนี้ที่ร้านมีขายอยู่หลายอย่างมีเพิ่มมาก็คือมีเตต้าบิดนะอันนี้ก็ให้ปลาส่วนใหญ่ในร้านเลยได้ทั้งจมทั้งพวกปลากลางน้ำก็ได้นะถ้าเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลาแพะด้วยตัวนี้ก็ให้ได้แต่ถ้ามีปลาว่ายไวๆอ่ะเยอะก็แนะนำพวกกินเก่งอ่ะก็แนะนำให้มันกินตัวนี้ก่อนแบบถ้าสมมติเลี้ยงลามิโนกับปลาแพะก็ให้พวกนี้มันกินตัวนี้อิ่มก่อนแล้วก็มีอาหารปลาแพะแบบแบ่งขายนี่ผมแบ่งจากที่คาริซากิจมนะก็เหมาะกับปลาแพะเลย60บาทถ้าเล็กลงมาแบบพวกซิลกาแล็กซี่หรือพวกซิลขวัญเล็กขวัญใหญ่ก็เป็นตัวนี้ก็ได้เนี่ยพวกปลาเล็กเนี่ยนี่ก็จะเป็นมินิแกนูแล้วก็ถ้าแบบละเอียดเลยก็ลูกปลาจะลูกปลามาดากะลูกปลาสอดลูกปลาซิลพวกซิลบิจิเต้ผมก็ให้ตัวนี้นะจะเป็นผงๆให้ดีแล้วก็ถ้าเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวก็เป็นอาหารน้องกุ้งก็ได้แบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ปุ๋ยผมจะขายของวิสาดก็มีสเต็ป A B C นะA ก็คือสำหรับตั้งตู้ปุ๋ยเขายังไม่เยอะก็เอาไปใส่ได้ช่วง1เดือนแรกแต่ถ้า 2-3 เดือนขึ้นไปก็เป็นสูตร B ส่วนสูตร C เป็นไอ้ไม้แดงแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกไคตินทำน้ำใสนะไอ้แพ็ค Y แล้วก็ GTDX อะไรเนี่ยเป็นคาร์บอนน้ำแล้วก็ไบโอ Z ก็จะเป็นแบคทีเรียส่วนเรื่องอาหารเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะปิดก่อนนี้ก็จะเป็นเตต้าบิดนะแบบที่ร้านให้เก็ดมันก็จะออกส้มๆนะอ่ะเดี๋ยว10นาทีสุดท้ายจะเป็นการสาธิตให้อาหารปลาให้ดูตัวนี้กำลังหิวเลยกินได้หมดไม่ทันตกพื้นคือถ้าลูกค้าเลี้ยงปลาเยอะอย่างเงี้ยแล้วเลี้ยงปลาแพ้แล้วถ้าไม่ได้ใส่ใจน้องปลาแพ้มากบอกเลยผอมเพราะว่าจะรอให้น้องเก็บเศษอาหารอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอาหารไม่ตกพื้นอย่างเงี้ยอย่าเรียกว่าเศษอาหารเลยเศษอาหารยังไม่มีขนาดเนี้ย
ก็ควรจะต้องมีอาหารเสริมที่เป็นเม็ดจมนะไม่งั้นปลาแพ็คของคุณลูกค้าอาจจะผอมตายก็ได้หรือไม่ก็ลดจำนวนปลาให้มันน้อยลงครับจริงหิวเพราะว่ายังไม่ได้ให้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ต้องให้อาหารแน่นอนนี่ผมก็จะใช้กระปุกใหญ่เต็มตะบิดส่วนนี่อาหารปลาแพะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เป็นเม็ดใหญ่ๆตู้ไหนหิวตู้นี้กันผมให้ไม่เยอะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องถ่ายน้ำอีกเดี๋ยวดูปฏิกิริยานะพอลงปุ๊บเนี่ยน้องคุยเลยแล้วเม็ดมันใหญ่ละลายช้าปลาก็จะค่อยๆกินไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ก็50กรัม60บาทนะผมแบ่งขายไว้อันนี้ก็คืออาหารปลาแพะหรือจะเอาไปให้กุ้งก็ได้ได้2แบบแล้วก็อาหารปลาเล็กมันจะเป็นเกล็ดๆนะก็ผมให้อีริโทไมคอนกินดีกว่าเป็นปลาซิงกินโชว์หน่อยลูกนี่ๆๆๆมาโฉบกินแล้วเห็นไหมโอ้เสียดายน้ำมันขุ่นน้องให้อาหารเยอะหน่อยไม่เห็นตอนปลากินถ้าลูกค้าประสบปัญหาพวกกาแล็กซี่กินยากอ่ะผมแนะนำตัวเนี้ยเพราะว่าอาหารกลิ่นมันแรงนะปลาจะมาโฉบกินเห็นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการเลือกชนิดปลาที่ควรจะอยู่รวมในตู้ก็ควรจะเป็นไปในทางคิดเดียวกันนะไม่ใช่ลูกค้าแบบลงพวกปลาว่ายเร็วๆแบบไอ้ตู้เนี้ยกินโหดๆเยอะพวกปลาฟิวปลาอะไรอย่างเงี้ยเตต้าแล้วลงกาแล็กซี่ลงอีริโทไปโอ้โหยากเลยวิธีแก้ไขคือแนะนำให้เลี้ยงพวกว่ายช้ารวมกันดีกว่าหรือแบบอยากเลี้ยงพวกนี้ก็ลงไปนิดหน่อยพอเป็นพิธีสักตัว2ตัวครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาคือปลาบางตัวก็กินจนอ้วนเลยปลาบางตัวก็ผอมๆนะนี่ก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะส่วนอีกปัญหาอย่างนึงก็คือเราต้องเลือกขนาดอาหารให้ตรงกับปลานะเม็ดเล็กก็เหมาะกับปลาเล็กนะถ้าเม็ดเล็กปลาใหญ่มันก็จะไม่ค่อยสนใจถ้าเม็ดใหญ่ปลาเล็กมันก็กินไม่ได้นะมันมี2อย่างนะส่วนอันนี้เป็นอาหารผมซึ่งปลาซิลผมไม่น่าจะได้กินแหละเพราะว่ามันกินอาหารแปะโต้ไปแล้วมันก็จะลักษณะเป็นผงๆนะแบบเนี้ยเหมือนผงกะหรี่อ่ะจะกินแรงกว่าผงกะหรี่มันก็จะเป็นฝ้าลอยผิวน้ำอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวรอสักพักมันก็จะตกลงถ้าปลาได้กลิ่นก็จะเริ่มมากินแล้วเริ่มมากินแล้วประมาณนี้อันนี้ก็จะขายอยู่กับปุกละร้อยยี่นะเร่งโตเร่งสีไวเหมาะกับปลาเล็กแบบนี้เตต้ามินเบบี้แล้วก็อันนี้ผมไม่มีขายแต่ว่าเอามาฝึกพวกปลากินเขาเรียกอะไรนะปลากินยากๆที่สองไม่เก็บเลยมันไปไหนไวบ้าไบพวกปลากินเนื้อที่แบบกินเนื้อจริงจังเลยนะพวกปักเป้าแคะผมว่าก็พอจะฝึกให้ตัวนี้ได้เพราะมันเหมือนหนอนแดงนะบางบ้านโชคดีมากเลยปลากินตัวนี้พวกตะกับหน้าแดงก็ได้เนี่ยเหมาะกับพวกปลากินเนื้อแล้วจะฝึกให้มันกินเม็ดนะเนี่ยลองตัวนี้อันนี้ผมแนะนำไวบราไบแต่ผมไม่มีขายนะเพราะว่าเชลวางมันเต็มเจ็ดคนแล้วก็อาหารลอยน้ำไปแล้วมีอาหารเฟรกอาหารเฟรกมันจะเป็นอาหารที่อยู่บนผิวน้ำก็เหมาะกับปลาผิวน้ำกินก็พวกไอ้ฝันบินอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเฟรกนี้นะนี่มันจะลอยผิวน้ำหายไปในบัดดลมันก็จะเหมือนกระดาษทิชชู่เนาะปลาก็จะมาต่อกินแล้วก็นี่เป็นอาหารกุ้งโอเคผมลองให้อาหารครบหมดแล้วนะก็คร่าวๆตอนนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็วันเสาร์นี้ถ้าลูกค้ามาซื้อสิ่งที่จะไม่มีนะครับแจ้งไว้ก่อนก็จะมีลามิโนสนะมีเอมเบอร์มีออนนะครับ3อย่างที่น่าจะหมดพอดีอย่างอื่นก็พอมีหรือว่าถ้าลูกค้าไม่มั่นใจว่ายังมีหรือไม่มีทักมาในเพจได้นะ
ส่วนเรื่องพวกที่ลูกค้าตามหาปลาอยู่พวกซิลบิจิเต้นะอะไรอีกนะซิลบิจิเต้ซิลกาแล็กซี่กีนิออนโกเตต้ารูบี้คาดินันป่าผมจะทยอยลงประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมตู้ก่อนก็คือต้องรอล็อตพวกนี้มันหมดนะมันพักได้ตู้พักของที่ร้านถ้าเอาจริงๆก็มีแค่6ใบอะก็แม็กซ์สุดได้แค่นี้ก็เดี๋ยวไหนจะพวกนีออนกับคาร์ดินันที่หมดอีกก็ต้องเอามาพักใหม่ก็อาจจะลงเป็นชนิดชนิดไปนะส่วนซิลฟ้าที่ลูกค้าเคยซื้อกับผมอะซิลฟ้าผมจะเลิกทำไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าเป็นปลาที่มาแพงแล้วก็ชอบมาตายเยอะนะไม่คุ้มขอยกเลิกไปก่อนยังไม่พักเลยเร็วนี้ไม่ไหวจริงๆครับก็แจ้งประมาณนี้ถ้าลูกค้ามีข้อสอบถามอันไหนเพิ่มเติมหรือว่าหาปลาตัวไหนไม่เจอก็ทักมาถามในเพจได้ในเพจมีทั้งเป็น Excel นะให้ดูลิสต์รายชื่อปลาเลยในลิสต์รายชื่อปลาวิธีดูของผมเนี่ยคือสีเขียวคือของมีในร้านนะเอ้ยสีเหลืองคือของมีในร้านเดี๋ยวผมจะพิมพ์เพิ่มอีกทีสีเขียวคือช่วยหาจากร้านอื่นให้ได้แต่เวลาผมส่งอ่ะถ้ามีปัญหาหรือตายอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่รับเคลมติดโรคติดเลิกอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รับเคลมยกเว้นแต่ปลาในร้านนะถึงจะรับเคลมแล้วก็สีแดงก็คือไม่มีประมาณนี้สีฟ้าก็กำลังพักปลาอยู่แล้วก็ดูจากใน YouTube ที่ผมจะอัปเดตไปเดี๋ยวผมจะอัพวันนี้แหละโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับ